สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะเดินเล่นข้างนอกนะจะพา FC ไปเดินไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนาะทุกวันอาทิตย์เอ้ยทุกวันทุกอาทิตย์ละครั้งยายจะไปเดินเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านเนาะวันนี้ข้างบ้านไม่ไปเขาเป็นหวัดดูผักกุมยายยังไม่ได้กินเลยมันบานหมดแล้วมันเร็วมากเลยอากาศมันร้อนอะเอ้ยเร็วมากเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนี่หน่อยเหลือเวลาอยู่ตอนนี้มัน5:50เหลือเวลาอีก10นาทีเดี๋ยวเมื่อวานขึ้นไปมันยังบานไม่หมดในวันนี้จะขึ้นไปอีกยังบานไม่หมดสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมสวยไหมสวยไหมอุ้ยนี่สุดลูกหูลูกตาเลยเด้อนี่เอ้ยสวยสวยมากสวยมากเนี่ยตอนมันยังตุ่มๆอยู่เนี่ยกินก็อร่อยนะเหมือนผักโคราบีที่ยายกินนะที่ยายกินในบ้านผักอ่ะรสชาติจะคล้ายๆกันดูต้องรีบมาถ่ายดูดินี่มันเริ่มเหี่ยวแล้วแดดแรง24-25องศาแป๊บเดียวมันก็ไปหมดเอ้ยยายลืมถ่ายแอปเปิลในสวนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบไปถ่ายทำไมงั้นเดี๋ยวก็เหี่ยวหมดอีกขนาดดอกเชอรี่นะเหี่ยวหมดแล้วไม่ใช่มันเหี่ยวมันร่วงอื้อสวยนะเพื่อนๆสะออนโอ้ยสวยแท้ว่ะสวยแท้ว่ะดูดิไปรีบเดินแล้วยายไม่ได้เอาไม้มานี่ดูมือพองใช้รถไถบังคับรถไถจนมือพองเลยดูข้างทางสวยไหมเดินไปตรงไหนก็มีแต่ดอกไม้ช่วงนี้เพื่อนๆเลยยังไม่ได้ไปเดินในป่าข้างๆนี่ไปถ่ายให้ดูดอกใบบัวบกดูนี่เฮ้ยอดไม่ได้ดูตรงนี้ที่เขากระโดดร่มไม่ใช่กระโดดร่มหรอกพาราไดขนาดตัดออกแล้วมันยังขึ้นมาใหม่อีกนะสวยเนาะเอ้ยขนาดไอ้ดอกขนาดเขาตัดหญ้านะเนี่ยดูสวยเนาะจ้าดอกฟันซิงโตดูดอกฟันซิงโตขนาดเขาตัดมาแล้วนะถ้าไม่ตัดจะขนาดไหนเพื่อนๆเออใครเดินก็เดินไปสิยายจะถ่ายเพื่อนใหญ่วันนี้ขาดไป2คนมาแค่5คนเออเดินไปโอ้ยเยอะมากเลยนะ6โมงกว่าแล้วตะวันยังอยู่สูงเลยเดือนหน้าก็2ทุ่มยังสว่างอยู่เลยนะหมู่บ้านไม่เอาไม้มามือพองมันดงคาโรนาที่ยายถ่ายเมื่อกี้หน้าบ้านยายเนาะเคยมีนะยายแบบนี้ตายหมดโอ้สวยเว้ยเชอรี่ข้างทางดอกไม้ข้างทาง
ดูสิกลับแล้วเดินแป๊บเดียวเองเพราะว่ามันมืดไวเนาะไม่ได้เดินไปไกลเท่าไหร่ว่าจะชวนเดินไปทางนู้นแล้วกลัวมันมืดไวไปทางกระเทียมป่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาอยู่2คนอยากไปเก็บกระเทียมป่ามาทำขนมกุยช่ายดูข้างทางสวยไหมดอกเชอรี่ส่วนอันนี้ดอกอะไรไม่รู้วันก่อนยายตัดทิ้งอยู่ตรงรั้วยายนะเห็นไหมไม่รู้ดอกอะไรมันขึ้นตรงรั้วสวยดีเนาะ